สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วครั้งนี้มาหลายคนกับรายการวาไรตี้การทูตนะคะออกอากาศทุกวันพุธนะครับทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575เวลา 4:00 น. ถึง 4:30 น. นะครับแต่ถ้าFacebook Live ก็พบกันได้วันพุธวันนี้มาพบกันวันพุธนะครับคุณออโต้กลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับมาขอบคุณครับวันนี้เราก็ปล่อยพี่ส้มกับน้องอิดมากันไปนะครับน้องอิดนี่แบบว่าพูดเก่งดีมากทีหลังเราจะต้องมาอีกใช่แล้วแต่วันนี้แทนที่จะเป็นหนุ่มหน้าใสเราก็ได้สาวน้อยหน้าใสมาแทนนะครับน้องน้ำหวานครับวิจิตราค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำหวานอยู่ที่เป็นนักการทูตอยู่ที่เลขากรมค่ะเลขากรมกรมพิธีการทูตนะคะก็อยู่ข้างๆกองเราเองน้องทีนี้วันนี้เนี่ยหัวข้อของการพูดของเราเนี่ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยคือเขาหนีเราไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวอีหาอยากไปอยากไปเชียงใหม่คือรับลมหนาวอีฉามากอยากไปเชียงใหม่มากเดี๋ยวข้างหน้าพี่ชมใหม่ใช่อ่ะไปเชียงใหม่นะคะพอไปทำอะไรก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังที่แล้วเนี่ยวันที่17ถึง19มกราคมนะครับก็มีการจัดก็เรียกว่าพิธีการทูตสัญจรหรือเอกสิทธิสัญจรที่เรียกกันเป็นภาษาลำลองนิดนึงนะครับก็นำคณะโดยท่านทิบดีกรมพิธีการทูตนะครับท่านทิบดีณัฐวัฒน์กฤษณามระนะครับแล้วก็ทางกองเอกสิทธิ์ก็ไปกันด้วยนะครับมีท่านผู้อำนวยการกองมีผมมีพี่คนหนึ่งนะครับพี่ปอวรัตน์แล้วก็มีจากสำนักเลขานุการกรมพิธีการทูตนะครับน้องหวานก็ไปด้วยนะครับโครงการนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการอะไรจริงๆเราจัดกันทุกปีนะครับอย่างที่ทราบกันว่าในเรื่องของกรมพิธีการทูตเนี่ยเราดูแลพวกคณะทูตนะครับคณะทูตเนี่ยมีจำนวนเนี่ยทั้งหลายเนี่ย200ประมาณ237ใช่ค่ะสำนักงานรวมองค์การระหว่างประเทศรวมคณะทูตคณะกงสุลกงสุลกิติมศักดิ์ด้วยนะครับในส่วนของที่ก็กระจายกันอยู่คือไม่มีเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแต่ก็ยังมีในต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็ที่เราก็จะเลือกไปเยือนนะครับไปเยือนจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ดูตามจังหวัดที่มีคณะกงสุลอาชีพเป็นหลักนะครับคณะกงสุลอาชีพที่มีในต่างจังหวัดมีอะไรบ้างกงสุลอาชีพคืออะไรเดี๋ยวก่อนกงสุลอาชีพคืออะไรกงสุลอาชีพคือกงสุลก็จะแบ่งเป็นกงสุลกิติมศักดิ์นะคะกับกงสุลอาชีพกงสุลกิติมศักดิ์ก็คืออาจจะเป็นคนชาติของเขาหรือคนชาติไทยก็ได้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่อาจจะเขาไม่ได้เป็นทำหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศคือเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าที่ใหญ่ที่มีคอนเนคชันมีอะไรในต่างประเทศนะคะในกับไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับประเทศนั้นๆในขณะที่ถ้าเป็นกงสุลกิติกงสุลอาชีพก็จะเป็นส่วนมากก็จะมาจากกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ก็จะกงสุลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะกงสุลก็จะมีสาขาอยู่ที่ตามต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวงเขาก็มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของคนชาตินั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นกงสุลสหรัฐใช่ไหมคะก็จะดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอย่างเช่นมีเกิดสหรัฐเกิดอะไรขึ้นมาคนเขาก็จะไปหากงสุลนั้นครับก็ใช่ไหมก็ที่อย่างที่พี่ส้มบอกเนี่ยนะก็คือว่าในส่วนของที่เราไปเนี่ยก็เป็นกงสุลเน้นกงสุลอาชีพนะครับที่มีกงสุลอาชีพเพราะว่าก็เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตและทางกงสุลโดยตรงนะครับตามนุสัญญากรุงเวียนนาและพรบเอกสิทธิ์นะครับอันนี้เนี่ยเราก็พอเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็ดูปกติเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนกันไปในจังหวัดใหญ่ๆที่มีคณะกงสุลเนี่ยมีในกรุงในไทยเนี่ยมีอะไรบ้างมีเชียงใหม่นะครับมีขอนแก่นนะครับมีลงมาภาคตะวันออกมีสระแก้วนะครับลงไปสระแก้วนี่มีประเทศอะไรกัมพูชาเห็นไหมคะเพราะว่าคนกัมพูชาก็จะมาสระแก้วเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องตั้งกงสุลกิติมศักดิ์เพื่อดูแลครับแล้วก็ไปถ้าลงไปทางใต้ก็จะมีที่สงขลาหัวหินมอร็อกโกเพิ่งตั้งไปเพิ่งตั้งใช่ไหมแต่อ๋อนั่นขอโทษขวานั่นกงสุลกิติมศักดิ์ใช่อันนี้ถ้ากงสุลอาชีพก็จะเป็นลงไปที่สงขลาและที่ภูเก็ตสงขลานี่ประเทศอะไรเอ่ยให้ไทยมีอะไรบ้างสามประเทศยากแล้วสหรัฐไม่มีมาเลย์มาเลย์อินโดนีเซียแล้วก็จีนนะครับสามประเทศแล้วก็มีที่ภูเก็ตนะครับก็
ที่เราไปกันเป็นประจำทุกปีเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะบอกว่าคือพวกกับคณะทูตอะไรต่างๆเนี่ยทางกรมวิธีการทูตก็มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์การทำงานด้วยกันอยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่าถ้าในส่วนภูมิภาคที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันได้โอกาสค่อนข้างน้อยตอนนี้การหมุนเวียนไปพบปะเยี่ยมเยียนทางคณะกงสุลเนี่ยก็เป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นคำแนะนำต่างๆในการทำงานการปฏิบัติตัวอะไรลักษณะนี้นะครับก็เวียนๆกันไปในปีนี้เนี่ยเราก็เลือกที่ไปจะไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นโครงการที่ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากทีเดียวสำหรับการแลกเปลี่ยนกันคือนอกจากโครงการนี้เนี่ยนอกจากพวกกงสุลคณะกงสุลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีหน่วยราชการไทยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับหน่วยราชการไทยเนี่ยคือในการที่เขาอยู่ในจังหวัดในจังหวัดที่มีคณะกงสุลเนี่ยมันก็จะต้องมีการแนวปฏิบัติต่างๆที่ให้สอดคล้องหรือว่าให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพวกคณะกงสุลต่างๆนะครับเช่นการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเช่นการเข้าไปในพื้นที่ของสนามบินลักษณะนี้นะครับหรือว่าการจดทะเบียนป้ายรถยนต์ของเจ้าหน้าที่กงสุลอะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งก็มีแนวปฏิบัติด้วยซึ่งเราก็ต้องมาคุยกันว่าในการแนวปฏิบัติกับคณะกงสุลเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอย่างที่เคยบอกเนี่ยเทปต้นๆแล้วบอกว่าคณะกงสุลเนี่ยคือพวกคณะทูตหรือกงสุลเนี่ยเขาก็มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในบางอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าให้สามารถทำอะไรก็ได้หรือว่ามีอภิสิทธิ์เหนือคนธรรมดาทั่วไปเขาก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับของไทยด้วยทีนี้ครั้งนี้เราก็มีการเชิญกองอื่นที่ไม่ได้ให้เป็นกองเอกสิทธิ์ของเราไปด้วยถ้ามองจากมุมอื่นอย่างเงี้ยมองจากมุมของกองอื่นการไปที่แบบไปเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยเนี่ยกองมีคิดว่ามีประโยชน์มีอะไรยังไงไหมคะในการทำงานของน้องน้ำหวานเนี่ยอ๋อค่ะก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าคือหนูเนี่ยมาจากสำนักเลขานุการกรมซึ่งสำนักเลขานุการกรมเนี่ยก็คือว่าจะกึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็อาจจะมองว่าเป็นแบบเลขานุการของกรมทั้งกรมที่จะต้องดูแลเรื่องเงินงบประมาณเรื่องบุคลากรเรื่องแผนการดำเนินงานที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและก็นโยบายของรัฐบาลซึ่งทางสลก.เนี่ยก็คือว่าจะต้องกำกับดูแลโครงการของกองต่างๆในภาพรวมซึ่งเป็นภาพใหญ่ซึ่งการมาครั้งนี้ก็คือเป็นการเจาะไปในงานของกองเอกสิทธิ์โดยตรงซึ่งคิดว่าโครงการนี้ก็ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับด้านวิธีการทูตในเฉพาะด้านเอกสิทธิ์ค่ะซึ่งได้ไปครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดหรือว่าผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดที่ทำงานเกี่ยวกับด้านวิธีการทูตอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะว่าคือว่ามีหลายหน่วยงานบอกว่าชอบโครงการนี้มากเพราะว่าอยากจะให้จัดปีละหนอยากจะให้จัดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ถ้านับตั้งแต่ปี558แล้วเนี่ยคิดว่าเป็นครั้งที่3ใช่ทีนี้ก็เหมือนว่าเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็รอคอยเพราะว่าระหว่างการทำงาน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะถามใครใช่ก็คือต้องถามผู้ปฏิบัติโดยตรงซึ่งเป็นกรมพิธีการทูตค่ะแล้วการพบปกติเนาะพวกนี้เขาก็จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับทางกงสุลกิตติมกงสุลอาชีพซึ่งเขาก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็จะมีเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันทางกงสุลอยู่บางคนเขาก็ไม่กล้าคือก็ไม่เข้าใจว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลเนี่ยครอบคลุมขนาดไหนอะไรยังไงก็จะไม่กล้าหรือว่าจะไม่แน่ใจว่าจะต้องทำตัวยังไงนั่นเนี่ยคือการที่เราลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ไม่ใช่ให้ความรู้เราก็คือแลกเปลี่ยนแล้วว่ากงสุลกิมศักดิ์ไอ้กงสุลเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็สามารถที่จะให้ความสิ่งที่เราสิ่งงานของเราอะค่ะให้เขาเข้าใจอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการดูแลของกงสุลต้องดูแลยังไงขนาดไหนใช่ไม่ใช่อภิสิทธิ์อันนี้คือสิ่งที่เราย้ำตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอภิสิทธิ์เขาเป็นผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งมันคนละเรื่องกันถูกต้องนะก็คือตอนที่ไปก็ไปคุยตอนที่
เล่าให้ฟังก่อนนอกจากคือเมื่อกี้ก็เล่าเบื้องต้นไปแล้วตอนที่เราไปจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่เนี่ยตอนแรกเราก็เข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะพอเข้าเยี่ยมคารวะก็อันนี้ก็พูดคุยกันก็ทางท่านทิพดีกับท่านผู้ว่าเนี่ยก็พูดคุยกันในเรื่องภาพรวมในเรื่องเชิงนโยบายนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์นะระหว่างทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆในด้านพิธีการทูตรวมถึงเรื่องการด้านการต่างประเทศในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้รับข้อมูลจากท่านผู้ว่าแล้วก็แต่นี้ก็ลงมาคุยกับทางจังหวัดทางหน่วยงานต่างๆเข้าใจว่ามีเกือบ30คน30หน่วยงานที่เข้าไปนะครับก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนแรกเราก็เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าคือแม้จะว่าจะจัดทุกปีเนี่ยแต่ว่าทางข้าราชการหรืออะไรเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการคุยกันใหม่ก็มีการปูพื้นข้อมูลเนี่ยว่าทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการมีอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีการแนะนำแนวปฏิบัติต่างๆว่าโอเคเขามีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันอย่างไรแนวปฏิบัติกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆเช่นกรณีที่อย่างสมมติว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีหรืออะไรพวกนี้ลักษณะนี้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดสมมุติมีอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าแนวปฏิบัติในเรื่องอื่นก็พูดถึงพี่ส้มก็เอาวันก่อนเนี่ยพี่ส้มก็อนุเคราะห์เป็นอะไรนะเป็นโบรชัวร์ใช่ไหมโบรชัวร์โบรชัวร์ของคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีแคมเปญอยู่ว่าส่งเสริมการความรับรู้ของนักการทูตเนี่ยนะครับก็เรื่องบัตรใช่เรื่องบัตรนะครับซึ่งปกติแล้วพวกนักการทูตเนี่ยก็เหมือนคนพวกเราทั่วไปเวลาไปประจำการเนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่แสดงตัวนะครับก็เนี่ยก็คือบัตรประจำตัวนักการทูตเนี่ยนะครับก็เอาไปให้ทางจังหวัดทั้งจังหวัดเขาสนใจเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยบัตรประจำตัวนักการทูตก็มีความสำคัญอย่างเช่นกรณีที่ไปที่สนามบินเวลาจะไปรับคณะหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวควบคู่กับบัตรเข้าสนามบินในลักษณะนี้ก็เป็นการบอกให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าอันนี้นะเป็นวิธีการแสดงตัวอย่างหนึ่งของคณะทูตเนี่ยก็ดูบัตรเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้มีแถบสีอย่างนี้อย่างนั้นอะไรลักษณะนั้นก็คือคล้ายๆบัตรประชาชนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้คือเป็นบัตรนักประชาชนของนักการทูตก็เป็นการแบบว่าคนนี้เป็นนักการทูตนะมีเอกสิทธิ์อย่างนี้นะคนนี้เป็นกงสุลนะคนนี้เป็นพนักงานองค์กรระหว่างประเทศก็ได้ประเด็นหลายเรื่องเหมือนกันนะที่ไปคุยกันนะครับในเรื่องของทางจังหวัดอันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จจากจังหวัดปุ๊บเนี่ยก็ไปคุยกับทางกงสุลอาชีพนะครับกงสุลอาชีพเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีทั้งหมด5ประเทศนะครับให้น้ำหวานบอกมีอะไรบ้างมีพม่าอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียประเทศนะครับ5ประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นการพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็พูดคุยกันในเรื่องการทำงานต่างๆว่าวิธีการทำงานให้เขาเรียกว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความอะไรอะสอดคล้องประสานกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่างว่าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็การส่งเอกสารหรือการประสานงานกันมันไม่เข้าถึงง่ายไม่ถึงโดยตรงเหมือนอย่างกรุงเทพอะไรลักษณะนั้นหรือว่าอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางคณะกงสุลเนี่ยอย่างเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดอะไรเงี้ยหรือว่าการท่าอากาศยานเชียงใหม่อะไรเงี้ยลักษณะนี้ก็เป็นอะไรอะเป็นสิ่งที่เขาก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าโอเคการทำงานเป็นยังไงซึ่งโดยรวมแล้วก็ดูเรียบร้อยดีนะครับก็แต่ว่าก็เขาก็แฮปปี้ยินดีนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีการจัดลักษณะนี้อีกนะครับก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จดีในส่วนของคณะกงสุลอาชีพนะครับแล้วเราก็ได้เจอคณะกงสุลกิติมศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยก็16ประเทศคืออย่างที่ถือว่าเยอะนะเพราะว่าใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีจะต้องมีกงสุลเนี่ยคือบางหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอในการมาตั้งศาลกงสุลใหญ่ในต่างจังหวัดนะครับก็ตั้งเป็นคล้ายๆกับนักธุรกิจหรือว่าคนไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมีคอนเนคชั่นดีน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเขาช่วยดูแลผลประโยชน์ของคนชาติเขานะครับอันนั้นก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่พวกเราภาคภูมิใจเพราะว่าจัดมาคิดว่าน่าจะจัดมาเป็นน่าจะ
หลายครั้งแล้วเนอะหลายครั้งไม่แน่ใจว่าจะถึง10กว่าปีหรือเปล่าแต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆโดยตลอดนะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงบังเอิญเนี่ยก็น้องหวานเนี่ยได้ลองไปแอบไปพูดคุยกับทางหน่วยงานต่างๆไม่ต้องแอบไปแบบนะครับไปคุยกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เขาแบบว่าเขารู้สึกยังไงกับโครงการอันนี้ในกิจกรรมที่มาสัญจรลักษณะนี้นะครับก็อยากจะให้น้องหวานลองเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็อยากจะพูดถึงเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ใช่ก็ถ้าจะมองเชียงใหม่แล้วเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคเหนือของไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองธุรกิจแล้วก็มีการจัดตั้งเมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศหลายเมืองถ้าเราจะมองภาพเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการรับคณะรับแขกต่างประเทศมีมิติด้านการต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็นอกจากนี้จากที่พี่ออโต้กับพี่ส้มพูดมาแล้วเรื่องกงสุลย้ายกงสุลกิตติมศักดิ์เนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด21กงสุลซึ่งใช่ค่ะซึ่งวิเทศสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีจำนวนบุคลากรแค่1หรือ2คนที่จะต้องดูแลภารกิจด้านการต่างประเทศในภาพรวมทั้งหมดนอกจากนี้เนี่ยทางหน่วยงานเขาเองเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไทยที่มีปัญหาหรือมีประเด็นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศหรือว่าทางสถานกงสุลอยากจะติดต่อเงี้ยก็ต้องตรงมาที่จังหวัดเชียงใหม่น่ะที่ศูนย์ฝ่ายวิเทศใช่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกดีที่ได้พบเจอเจ้าหน้าที่จากกรมพิธีการโทษเพราะว่าเขาก็มีประเด็นต่างๆที่อยากจะปรึกษาหารือหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่านอกจากประเด็นด้านเอกสิทธิ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีการรับรองคณะซึ่งสิ่งที่ยากสำหรับเขาก็คือว่าการมาของคณะเนี่ยก็จะประกอบด้วยบุคคลที่แตกต่างกันอาจจะเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นราชวงศ์หรือเป็นผู้นำประเทศซึ่งการรับรองพิธีการต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่คุ้นเคยไงเขาก็ถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการที่ผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นใช่แล้วต่อไปเราเป็นหัวข้อที่เราน่าที่จะพูดในบอกคุณฟังอีกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเรื่องคงไหลเพราะว่าเรื่องแบบเรื่องนี้เนี่ยคนก็อยากรู้นะคะแล้วก็การทำตัวให้ถูกต้องการรับรองตามแบบพิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็นำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีเพราะแขกก็จะรู้สึกประทับใจใช่มาต้อนรับปูพรมแรงมาเลยมีข้าวตอกดอกไม้แบบ อะไรนะโปรยมาแบบมีพวงมาลัยรอรับ อะไรเงี้ยนะครับก็แต่เชียงใหม่ก็ไว้ใจได้นะเพราะเขามีเชียงใหม่เนาะรับคณะเยอะใช่แล้วก็ใช่แต่ว่าอาจจะสิ่งที่ทางฝ่ายวิเทศหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะสนใจเนี่ยนอกจากเรื่องเอกสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะเรื่องงานพิธีการทูตงานรับรองซึ่งทางกรมเราเนี่ยก็ปกติก็ในส่วนของหน่วยงานกองที่ดูแลเรื่องนี้กองรับรองเนี่ยเขาก็จะมีโครงการหรือว่ามีการไปบรรยายอะไรลักษณะนี้ให้ความรู้เพราะเรื่องจริงเรื่องรับรองเนี่ยงานรับรองงานพิธีการทูตเนี่ยพูดได้ทั้งวันนะครับพูดได้ทั้งวันก็อาจจะยังไม่หมดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมลักษณะนี้โครงการที่มีการไปเยี่ยมเยียนในต่างจังหวัดต่างๆที่มีงานด้านพิธีการทูตหรือว่าเกี่ยวกับต่างประเทศพวกนี้แหละใช่เห็นมีโครงการอบรมด้วยใช่ไหมอบรมพิธีการของสถาบันเทวพงศ์วโรปการของกระทรวงการต่างประเทศค่ะอันนี้ที่เปิดให้บุคคลภายนอกหน่วยงานราชการที่สนใจมาอบรมแต่ก็มีค่าใช้จ่ายติดตามได้ในเว็บไซต์นะคะรอบแรกไปแล้วรู้สึกว่ารอบที่2เห็นน้องเขาบอกว่าสิงหาคมถ้าไงก็ติดตามเดี๋ยวบอกช่วยประชาสัมพันธ์เลยเป็นเว็บไซต์ Facebook ตอนนี้ของอะไรนะของสถาบัน DVIFA ใช่มี Facebook แล้วค่ะใครที่อยากจะทราบว่าสถาบันเทววงเนี่ย มีคอร์สอบรมอะไรบ้างก็ติดตามอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นคอร์สอบรมน่าสนใจหลายโครงการเลยเนาะเพราะตอนนั้นเราทางของเราไปอบรมเรื่องอะไรนะการเจรจาใช่เขาก็จะมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศให้เราอยู่บ่อยๆส่วนการจัดเปิดให้คนภายนอกเข้าไปเนี่ยก็มีอยู่บ่อยๆเช่นกัน
ก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดตามข่าวได้นะครับทาง Facebook ของสถาบันต่างประเทศเทววงโปรใช่ซึ่งเดี๋ยวเราได้นำมาแน่ๆไอ้จริงๆเราติดไว้หลายหัวข้อแล้วเนาะยังไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็มีหัวข้อเยอะวาไรตี้การทูตวาไรตี้จริงๆครับก็จะได้ติดตามเราต่อไปเรื่อยๆเป็นแฟนคลับของรายการค่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพอเรื่องจบแล้วใช่ไหมเรื่องที่ไปเชียงใหม่นี่คืออิจฉามากอยากไปทานไส้อั่วซึ่งมาฝากค่ะอร่อยมากใช่อยากได้อีกเลยเนี่ยพี่ชัตโต้เขาไปซื้อไปอุตส่าห์ตามหาไส้อั่วสุดขอบฟ้ามาได้มาอร่อยมากก็ทีนี้ก็มาที่น้องหวานดีกว่าเพราะว่าของกรมสำนักเลขาเนี่ยจะเป็นสำนักที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆเราคือดูงานของทุกกองเลยเนาะใช่ค่ะไม่ใช่คือของเราเนี่ยเราจะดูงานแค่ของเรื่องเอกสิทธิ์เท่านั้นของน้องเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างเลยส่วนมากก็ตั้งแต่เป็นเหมือนต้องเป็นทั้งแม่บ้านเป็นครูด้วยเมื่อไหร่เธอจะทำให้เสร็จ ตามงานด้วยแบบพวกการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆภายในกรมการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมว่าปีนี้เรามียุทธศาสตร์ยังไงกรมจะดำเนินไปยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะก็คือจะรับมาจากท่านอธิบดีเนาะค่ะแล้วก็การจัดทำตัวชี้วัดการรายงานผลการดำเนินของกรมให้รัฐบาลทราบสำนักเลขาก็จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆมาประมวลผลค่ะเหมือนเป็นฝ่ายวิชาการในเขียนกันบ้างรวบรวมแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์มาเขียนอะไรให้ลักษณะไปสอดคล้องกันเออค่ะแล้วก็เรื่องงบประมาณด้วยใช่ไหมคะตัวเลขเยอะแยะเลยใช่ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับในเรื่องเพราะว่าต้องโดยเฉพาะสำคัญในเรื่องการประสานงานนั่นแหละเพราะว่าเราต้องเป็นตัวคล้ายๆตัวกลางในการประสานกันทุกกองของกรมพิธีการทูตใช่แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาลงกรมพิธีเนี่ยน้ำหวานก็อยู่กระทรวงมาสักพักแล้วเนาะใช่สักพักแล้วไปอยู่ที่ไหนมาเอ่ยที่แรกก็อยู่ที่สถาบันการต่างประเทศเทววงวัดโอปการนี่ขอโฆษณานั่นสิถึงโฆษณาได้เลยส่วนที่ต่อมาอยู่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าไทก้าซึ่งกรมความร่วมมือเนี่ยก็เมื่อก่อนเคยจัดรายการวิทยุเหมือนกันสมัยอยู่กรมความร่วมมือคือกรมความร่วมมือเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็คือเป็นการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยแก่ต่างประเทศค่ะก็เราก็จะมีโครงการต่างๆที่ช่วยพัฒนาในด้านต่างๆโดยใช้ความเชี่ยวชาญของประเทศไทยค่ะส่วนมากจะเป็นฝั่งไหนรู้ๆทุกอย่างเลยส่วนมากของไทยนี่จะเป็นแบบเกษตรเรื่องอาหารเกษตรท่องเที่ยวสาธารณสุขเศรษฐกิจพอเพียงจะสาธารณสุขในไทยดังมากนะคะใช่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเรื่องการดูแลจัดการแล้วก็การป้องกันโรคเอดส์ที่คนต่างชาติให้การยอมรับมากที่สุดซึ่งอันนี้เนี่ยต่อไปเราจะเอามาพูดด้วยสาธารณสุขกับการทูตน่าสนใจใช่เดี๋ยวจะให้น้องล้มหวานในฐานะเก่าไทยก้าไทยก้ามาพูดถึงเรื่องว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์อำนาจอ่อนไม่ใช่ละมุนอะไรละมุนอ่อนไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์คือการใช้อะไรที่ไม่ใช่แบบเป็นการใช้สิ่งที่อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังก็คืออย่างเช่นเพลงดนตรีเพลงอากีฬาศิลปะวัฒนธรรมในการดำเนินทางการทูตไม่ใช่แบบว่าไปตรงๆไปตีหัวคอกแบบเธอต้องทำตามฉันหรือว่าเธอต้องชอบฉันก็จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ซึ่งไทก้าเนี่ยเป็นองค์กรเป็นกรมที่สำคัญมากในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีโครงการต่างๆที่เวลาเราไปทำแล้วเราเห็นภาพแล้วเรายังแบบว่าเก่งจังเลยเราไปเห็นของเพื่อนอ่ะที่มีไปสร้างอะไรในลาวไปสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือไปสร้างไปช่วยเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องเกษตรในลาวเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งชื่นชมมากอยากจริงๆถ้าไม่อยู่ถึงแจ้งวัฒนะเนี่ยไกลเนาะแต่ถ้าจะมองงานในกระทรวงอย่างเงี้ยตามกรมภูมิภาคอ่ะคือก็เหมือนจะแบบเราจะอยู่ดูในระดับของนโยบายแต่ถ้าเป็นงานไทก้าเนี่ยเราจะเป็นการลงพื้นที่ไปสัมผัส
ไปไถไปหว่านไปกรุยกรุยทางให้มันเกิดผลตามนโยบายค่ะก็จะสนุกไปอีกแบบนึงซึ่งจริงๆแล้วทำไมบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะในไทยยังไม่พัฒนาทำไมไปพัฒนาต่างประเทศแต่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเราหรือว่าก่อนพัฒนาอะไรในเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะส่งผลดีกับประเทศเราด้วยไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งอย่างของยุโรปเนี่ยสภาพยุโรปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำตอนนี้นี่คือเขาพยายามเข้าไปพัฒนาประเทศที่อยู่ข้างๆ อยู่เป็นของแอฟริกาก็คือโมร็อกโกตูนิเซียอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะใช้เป็นกันชนไม่ให้คนจากแอฟริกาเนี่ยล้นทะลักเข้าไปในยุโรปก็คือเขาไปพัฒนาประเทศพวกนี้ให้มีกินดีอยู่ดีเพื่อที่จะในที่สุดแล้วอ่ะคนที่จะอพยพเข้าไปในยุโรปซึ่งมันทำได้ง่ายเนี่ยก็จะคือจะไม่ต้องอพยพไปเพราะว่าสามารถที่จะอยู่ดีกินดีแล้วก็มีอะไรที่แบบแค่ทัดเทียมได้กับยุโรปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางยุโรปเขาทำซึ่งอันเนี้ยก็คือไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้เข้ามาเพียงแต่ว่าบอกว่าการที่อย่างน้อยเนี่ยการที่เราพัฒนาต่างประเทศพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านให้ของให้เขามีความสบายเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะทางประเทศไทยก็ได้ประโยชน์ด้วยที่เห็นชัดก็คือที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเห็นจะมีเรื่องสาธารณสุขชายแดนใช่ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้มากในแง่ของโรงพยาบาลไทยที่ตั้งอยู่ชายแดนเพราะว่าปกติเนี่ยทางเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะไม่มีโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาก็จะมารักษาที่โรงพยาบาลไทยที่อยู่ตามชายแดนซึ่งเราก็จะรับคนไข้เนี่ยเยอะมากคือเราก็มีการพัฒนาโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อทั้งสองฝ่ายลดการที่ว่าเขาจะต้องเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เป็นการช่วยให้เขาก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วโรคบางโรคจริงๆแล้วของไทยก็อาจจะไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราได้รับวัคซีนอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นการช่วยป้องกันการเรื่องโรคติดต่อเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของทางไทก้าซึ่งในที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันเรื่องสาธารณสุขนะค่ะวันนี้เราไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปถึงนู่นนะไทก้าไปไหนเยอะจริงๆถ้ายังไงถ้าครั้งหน้าถ้าเราจะมีไปอีกคราวนี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนเผื่อใครจะมีอะไรฝากเอาไปถึงที่น่าที่เวลาเราจะไปที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าครั้งหน้าคงไม่ใช่เชียงใหม่แล้วครั้งหน้าก็จะเป็นที่อื่นใช่ใช่แต่ก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรที่อยากจะรู้หรือว่าอยากอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะมาพบเราหรือเปล่าถ้าเอาไส้อั่วมาให้นี่ก็ชอบไส้อั่วเชียงใหม่อร่อยมากเลยค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็ให้ติดตามรายการไว้ที่การทูตได้นะครับทุกวันพุธนะครับก็ Facebook Live ก็เวลาประมาณบ่ายๆวันพุธแต่ก็ Facebook Live ก็ดูได้ตลอดนะนะครับค่ะครับงั้นลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะเธอรัก